สวยแสดงดงงามแกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024กีฬาวันที่2พฤษภาคม2567 14นาฬิกา15นาทีแกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางของทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024ภายใต้แรงบันดาลใจ The Dream นายทิติพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตเปิดเผยถึงเรื่องการเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024ซึ่งออก The Dream ว่าเมื่อความฝันคือแรงขับเคลื่อนให้เราไปถึงเป้าหมายและความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยคือชัยชนะและการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสทุกคนต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทความอดทนและความหวังแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่จะทำให้ความฝันเป็นความจริงจากแรงบันดาลใจ The Dream ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายของ Dream Catcher ตาข่ายดักฝันและลายเส้นพุ่งขึ้นทะยานไปสู่ความฝันหนึ่งเดียวของนักกีฬาและคนไทยทั้งประเทศที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจเสมอมานายทิติกล่าวว่าความพิเศษของชุดนี้คือมีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังลวดลายมีการไล่สีที่สนุกสนานมากขึ้นชุดแข่งขันมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีขาวและสีดำโดยชุดสีแดงจะไล่สีแบบโมโนโทนจากเข้มไปอ่อนส่วนสีน้ำเงินสีขาวและสีดำจะมีการไล่สีพิเศษคือสีฟ้าและสีส้มชุดแข่งขันดีไซน์รูปทรงแขนกุดกระชับเข้ารูปรับกับสรีระของนักกีฬาทำให้เคลื่อนไหวคล่องตัวหน้าอกขวาพิมพ์โลโก้แกรนด์สปอร์ตหน้าอกซ้ายติดอาร์มธงชาติไทยด้วยเทคนิค 3D กลิตเตอร์คมชัดคงทนและสวยงามคอเสื้อทรงคอวีแบบใหม่พิมพ์ลวดลายด้านบนและชายเสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนื้อผ้าอีโค JACQUARD ทอพิเศษน้ำหนักเบานุ่มสบายระบายเหงื่อได้ดีพร้อมนวัตกรรมแอนตี้แบคทีเรียลดการสะสมและยับยั้งแบคทีเรียลดการเกิดกลิ่นทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดการสวมใส่ผมเชื่อว่าทุกๆคนมีความฝันความฝันมีวาระและระยะทางมีขนาดที่ไม่เท่ากันเราอยากจะให้ทุกๆคนมีความฝันแล้วทำความฝันให้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยที่ติดตามผลงานของน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนต่างรู้อยู่แล้วว่าความฝันของนักกีฬาทุกๆคนคือฝันที่จะไปการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งความฝันตลอดมามีการส่งต่อจากรุ่นที่พี่ส่งต่อมาให้น้องๆรุ่นใหม่มาเรื่อยๆซึ่งน้องๆในแต่ละรุ่นก็สามารถสานฝันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อพูดถึงความฝันกับลวดลายบนตัวชุดแกรนด์สปอร์ตใช้แนวคิดเครื่องดักฝันหรือตาข่ายดักฝันมาแปลงให้เป็นลวดลายของตาข่ายดักฝันอยู่บนเสื้อของนักกีฬาสีสันก็จะมีความสนุกมากขึ้นสุดท้ายนี้อยากเชิญชวนให้ทุกคนคอยติดตามนะครับว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะอยู่ในแรงกิ้งอันดับที่เท่าไหร่หลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วมาเชียร์รอบไฟนอลที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยกันเยอะๆนะครับนายทิติกล่าวด้านบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยกล่าวว่า The Dream ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคือความฝันทุกๆคนมีความฝันแล้วหนูก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่มีความฝันค่ะความฝันแรกของหนูก็คือการได้เป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติซึ่งวันนี้หนูก็สามารถทำสำเร็จแล้วและความฝันต่อไปก็คืออยากจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในนามทีมชาติไทยค่ะสำหรับชุดในปีนี้ทีเด็ดของเราจะมีลูกเล่นตรงหัวไหล่เห็นถึงความสนุกอยู่ในเสื้อตัวนี้แล้วก็เป็นเสื้อที่ใครๆใส่แล้วหนูมั่นใจว่าสวยแน่นอนค่ะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเฉ็ดทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสำหรับ The Dream ชุดแข่งขันในปีนี้ก็เล่าเรื่องการทำความฝันให้เป็นจริงมีการยกลายดัดฝันขึ้นมาไว้บนบ่าซึ่งกล้องจะโฟกัสมาที่บนบ่าเราอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจ
ส่งเสียงเชียร์หน้าจอให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะหากใครมีโอกาสได้มาเชียร์ที่สนามก็อยากให้ส่งเสียงดังๆแล้วเรียกชื่อดังๆค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะปีนี้สู้เต็มที่ค่ะแนนทัดดาวนึกแจ้งผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วหรือมิดเดิลบล็อกเกอร์กล่าวว่าความฝันของหนูคือการได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติหรือระดับโลกแล้วก็การได้ทำหน้าที่แทนคนไทยสู้เพื่อคนไทยค่ะกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนสำคัญมากๆช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะมดวิภาวีสีทองตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยกล่าวว่าความฝันของหนูเป็นการเล่นทีมชาติและได้ออกไปเล่นลีกต่างประเทศค่ะอยากฝากถึงแฟนๆช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆเลยนะคะพวกเราอยากได้กำลังใจเยอะๆค่ะนุกนิกณัฐนิชาใจแสนตัวเซตทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนเป็นเด็กฝันว่าอยากจะติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้ค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามีอยู่ความฝันหนึ่งที่อยากจะทำให้ได้ก็คืออยากจะไปโอลิมปิกให้ได้ค่ะคือถ้ามีโอกาสได้ไปจริงๆก็อยากจะทำความฝันนี้ให้สำเร็จค่ะสำหรับชุดหนูชอบสีน้ำเงินเป็นสีที่โดดเด่นมากค่ะในปีนี้พอใส่แล้วรู้สึกว่าขับผิวเราทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นและมีการไล่เฉดสีข้างบนเป็นท้องฟ้าแล้วเป็นแสงอาทิตย์ที่ส่องมาเหมือนส่องแสงสว่างให้กับทีมของเราน้องยูฟ่าดลพรสิงห์โพนักตบดาวรุ่งทีมชาติไทยเปิดเผยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาพวกหนูเต็มที่กับการซ้อมหนักมากๆค่ะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันก็ใช้ความอดทนมากทั้งเหนื่อยมีท้อบ้างแต่ก็สู้เต็มที่ค่ะอยากจะไปให้ถึงฝันพอได้ใส่ชุดแข่งตัวใหม่แล้วดูเด่นมีลายแห่งฝันทำให้เรารู้สึกว่ามีความฝันไปพร้อมๆกับทั้งตัวเราแล้วก็ชุดด้วยค่ะอย่าลืมติดตามเชียร์พวกเรานะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรมือตบสาวสวยกล่าวว่าที่ผ่านมาพวกหนูซ้อมกันหนักมากการแข่งขันแต่ละแมตช์คือมีทั้งแมตช์ที่เรารู้สึกว่าท้อและแมตช์ที่อยากจะทำให้ถึงความฝันของทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนหวังเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งพวกหนูจะไปโอลิมปิกอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกหนูนะคะพวกหนูจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสำหรับชุดในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งหรือว่าเสื้อลำลองเสื้อวอร์มชุดวอร์มหรือว่ากระเป๋าดูเป็นสไตล์ดีค่ะอย่างทีตั้งคอนเซ็ปต์เป็นเครื่องดักฝันความฝันของเราคืออยากจะไปให้ถึงค่ะสำหรับชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2024แข่งขันมี4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีดำไซส์ S XL ราคาตัวละ790บาทส่วนไซส์2 XL 3 XL ราคาตัวละ830บาทพร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนี้ที่แกรนด์สปอร์ตช็อปออนไลน์คลิกแม่น้ำหนึ่งแจงปมซื้อตัวดำดงปัญหาคู่จิ้นคนเกลียดทั้งคณะเผยดราม่าไม่ใช่คนแรกที่ออกบันเทิง2พค2567ถึง15:25 แม่น้ำหนึ่งแจงชัดปมว่าซื้อตัวดำดงปัญหาคู่จิ้นคนเกลียดทั้งคณะเผยถึงกระแสดราม่านุ่นไม่ใช่คนแรกที่ออกแนะปรับคนละก้าวแม่น้ำหนึ่งพิรดาเปิดใจปมดำดงหรือนุ่นเนตรชนกร่ำไห้ประกาศออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรท่ามกลางกระแสทั้งแม่ครูแต่และผู้จัดการสอนรามออกมาชี้แจงโต้ตอบทำโซเชียลร้อนระอุเป็นที่พูดถึงอย่างมากแม่น้ำหนึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องของน้องมากไม่ได้คุยกันทุกเรื่องขนาดนั้นรู้แค่ว่าน้องไปพิมพ์ในไลฟ์สดแม่แต่แม่ครูของคณะสอนราม
ว่าน้องจะขึ้นไลฟ์เพราะแม่แต่ไลฟ์ว่าปกป้องนุ่นเพราะนุ่นลางานไม่สบายแต่เห็นนุ่นไปไลฟ์สดกระโดดน้ำเหมือนนุ่นพิมพ์ไปบอกว่าคุยกับป้าดวงแก้วแล้วแต่แม่แต่คนดูเยอะเลยไม่เห็นคอมเมนต์น้องเลยขึ้นไลฟ์อธิบาย 1. ไม่รู้เรื่องเลย 1. งงมากทุกคนบอกว่า 1. อยู่เบื้องหลัง 1. ซื้อตัวมา 1. จะไปซื้อทำไมจะเอาไว้ดูคนเดียวเหรอ 1. ยังอึ้งงงอยู่เลยน้องบอกว่าถอยน้องอาจจะยังไม่ออกหรือเปล่าลางานหรือพักงานไหมถามกรณีแม่ครูแต่บอกว่าคนเขาจะเกลียดมึงทั้งคณะไม่พูดกับมึงทั้งคณะชั่วข้ามคืนได้เหรอมันมีประเด็นอะไรชั่วข้ามคืนแม่น้ำหนึ่งกล่าวว่าหนูพูดแบบนี้ได้ไหมนุ่นไม่ใช่คนแรกที่ออกนุ่นน่าจะเป็นคนที่51ไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อวานตอนหลังนุ่นไลฟ์มีคนตัดคลิปไปลงว่ามีนางเอกดวง9นางเอกคนแรกของแบงค์น้องบูหมิวน้องเนสที่ไปเป็นมิสแกรนด์แล้วก็นุ่นอันนี้ไม่มีข้อมูลแต่เห็นในติ๊กต็อกว่านางเอกคนไหนคู่แบงค์ที่ไม่ใช่ญาติเล่นคู่แบงค์แล้วดังจะได้ออกหนูแบบเหรอวะส่วนปมเรื่องคู่จิ้นหรือเปล่าแม่น้ำหนึ่งตอบว่าเรื่องคู่จิ้นมีกันทุกวงการก็น่าจะปล่อยให้ FC เขาทำแล้วแฮปปี้ก็น่าจะปล่อยไปความรู้สึกยังอยากให้เขาเดินกลับไปคุยกันอย่างจริงจังต่างคนต่างปรับกันคนละก้าวแล้วกลับมาเล่นด้วยกันใหม่อยากเห็นมุมนี้มากกว่าขอบคุณที่มาเพจล่า